ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอ๋อยอินเยอรมันคลิปนี้เป็นเรคเคอร์บายอ๋อยนะคะวันนี้อ๋อยจะพาทำอาหารไทยเป็นถ้าต่างชาติเขาจะเรียกว่าซุปแต่คนไทยก็เรียกว่าต้มต้มกะทิอะไรประมาณอย่างนี้เป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะรู้จักผู้คนน่าจะรู้จักกันทั่วโลกนะคะนั่นก็คือต้มข่าไก่นั่นเองพอดีช่วงนี้มีเพื่อนเดินทางมาเยี่ยมจากสวีเดนแล้วเดี๋ยวอ๋อยก็เลยจะทำต้มข่าไก่กับผัดกะเพราพอดีต้อนรับเพื่อนเพราะวันนี้เชิญเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านมาเยี่ยมที่บ้านเดี๋ยวไปดูกันค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างไปเลยส่วนแรกก็คือไก่อ๋อยใช้อบไก่นะคะซื้ออบไก่มาเอาตามความต้องการนะคะไม่มีปริมาณนะอบไก่แล้วก็มีกะทิส่วนผสมอื่นก็มีอันนี้มีข่าต้มข่าไก่ก็ต้องมีข่านะคะมีข่าอ่อนซอยตะไคร้หั่นสไลด์แล้วก็หอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดผักชีโรยหน้าแล้วก็เครื่องปรุงก็มีน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็อันนี้มะขามเปียกอาจจะดำไปนิดนึงนะคะตามสถานะเราอัดไว้เนาะเราอยู่ต่างประเทศมะขามเปียกมันก็จะเป็นอายุพันปีนิดนึงมันก็จะนานค่ะมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาหั่นเนื้อไก่กันก่อนนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่บีโอนะเพราะว่าไปหาซื้อแบบเนื้อไก่ธรรมดาอกไก่มันไม่มีก็ใช้บีโอไปเลยต้มนิดหน่อยค่ะไม่เยอะพอเป็นน้ำซุปทานกับผัดกะเพรานี่ก็หั่นพอคำก็ได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามันกี่กรัม330กรัมไม่เยอะมากกำลังดีหั่นไซส์ตามความต้องการเลยนะคนไทยอาจจะต้มเป็นทุกคนแหละแต่ว่าออยทำคลิปเพื่อเพื่อนต่างชาติเพื่อแฟนคลับต่างชาติเขาอยากเห็นเนาะเราก็ทำคลิปต้มข่าไก่ให้เขาดูนี่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงมือปรุงกันเลยเรามาลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกก็ต้มหางกะทิก่อนน้ำหางกะทิกับน้ำประมาณ2แก้วนะคะสามแก้วดูก่อนกับปริมาณตามเนื้อไก่ค่ะประมาณนี้ใส่กะทินิดนึงต้มน้ำค่ะปิดฝาก่อนอ๋อใส่มะขามเปียกกันไปเลยนะคะนี่ต้มมะขามเปียกไปเลยพอเดือดแล้วนี่น้ำเดือดแล้วก็เบานิดนึงเดี๋ยวเรามาเอาน้ำมะขามเอามะขามเปียกขึ้นนะคะแค่ต้มนิดเดียวพอนี่มะขามเปียกขึ้นเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลย
ใส่หัวข่าลงไปค่ะหอมแดงใส่ทุกอย่างลงไปใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ครึ่งเดียวก่อนนะคะพอน้ำเดือดใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะต้มเนื้อไก่ก่อนพอต้มไก่ใส่สักพักหนึ่งแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกลงไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำตาลปี๊บลองดูก่อนสักไม่ให้มันหวานเกินไปค่ะลองดูก่อนนะปรุงรสก่อนแล้วก็น้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปเลยลองดูก่อนนะอย่าใส่เยอะขออนุญาตชิมนิดนึงน้ำปลาเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะนี่นอกนั้นได้แล้วขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บอีกหน่อยน้ำมะนาวนี่ใส่ลงไปหมดเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดที่เหลือใส่ไปให้หมดเมื่อเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หัวกะทิเพิ่มลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มข่าไก่แล้วก็เบาเตาแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่นี่ค่ะผักชีปิดเตาแล้วก็ใส่ผักชีเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ขออนุญาตตักออกนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะต้มข่าไก่